ขณะที่นะคะทางตอนนี้ค่ะหลายพื้นที่เองภาคใต้ก็เริ่มได้รับผลกระทบแล้วหลังจากฝนตกติดต่อกันตลอดทั้งวันด้วยนะคะน่านทศบาลนครหัดใหญ่ก็ยังคงติดธงเตือนภัยเป็นธงสีเขียวด้วยนะคะ,คะหลังจากที่ระดับน้ำนะคะในคลองสายต่างๆอยู่ในระดับปกติแล้วค่ะที่จังหวัดสงขลาศูนย์อำนวยการป้องกันและบรรเทาอุทกาภายัยเทศบาลนครหัดใหญ่ยังคงติดธงสัญ,ญลักษณ์เตือนภยัยน้ําท่วมเป็นธงสีเขียวหลังตรวจสอบระดับน้ําในคลองสายต่างๆทั้งคลองอุตภาคลองอะบายน้ําที่1รวมถึง คลองเตยซึ่งยังอยู่ในระดับปกติแม้ว่าจะมีฝนตกต่อเนื่องส่วนที่จังหวัดพัทลุงชุดประดาน้ำกู้ภัยพัทลุงร่วมกับชาวบ้านบ้านเขียนเจาะหมู่ที่สองตำบลชุมพลอำเภอศรีนครินค้นหาร่างของนายอัธพลพิรมอายุ54ปีที่สูญหายโดยญาติคาดว่าพัดตกลงไปในลำห้วยเขียนเจาะ ซึ่งมีความลึกประมาณ3เมตรล่าสุดยังค้นหาไม่เจอส่วนที่จังหวัดยะลานายสามารถวรดิสัยผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมหน่วงานที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจปริมาณน้ําในแม่น้ําปัตตานีบริเวณย่านชุมชนตลาดเก่าเทศบาลน,นครยะลาพบว่ายังสามารถรองรับน้ําได้อีกร้อยละ60โดยทางจังหวัดยะลาเตรียมความพร้อมและเปิดศูนย์เตรียมการรับมือเพื่อช่วยเหลือกรณีเกิดอุทกภัยไว้แล้วขณะที่ชาวประมงบ้านบุบยตําบลแหลมสนอําเภอละงูจังหวัดสตูลที่นําเรือออกจากฝั่งไปยังหา อาหารทะเลหลายลำต้องนำเรือวิ่งกลับเข้าฝั่งเนื่องจากทะเลมีคลื่นสูงถึง2เมตร